ค่ะพี่จีนอันนั้นบัตรบัตรคอสอทอของเราให้บริการประชาชนอยู่นะคะน้องต้องขอบพระคุณกรมขนส่งทหารอากาศด้วยนะคะวันนี้เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่แบบจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องตื่นก่อนเราแล้วก็กลับหลังเราด้วยเพราะว่าวันนี้เขาต้องตื่นมาเตรียมรถเตรียมนู่นเตรียมนี่ทุกอย่างแล้วก็มารอรับสแตนบายแบบพี่ๆน้องๆประชาชนเพื่อที่จะมารับมาส่งนะคะ3ที่3จุดด้วยกันเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พอภารกิจเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วที่ขนส่งและอากาศที่ขอสอเนี่ยยังต้องดูแลทำความสะอาดรถเพื่อแบบใช่ทุกอย่างเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแต่พี่ๆบอกว่าเต็มใจค่ะแล้วก็ยินดีมากๆเลยน้องๆทุกคนเลยคือคนชอบก็ชอบจริงๆนะพี่สังเกตเนี่ยบางคนก็คืออยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเลยตั้งแต่บ่ายครึ่งตั้งแต่พี่อะไรนะตั้งแต่เราส่งพี่ฉลามใช่ไหมใช่ค่ะพี่จนถึงกระทั่งตอนนี้นะคะพี่มังกรลำที่5 6 7แล้วนะคะพี่ก็น้องๆก็ยังอยู่ตรงนั้นอากาศจะร้อนแค่ไหนนะคะก็ยังยืนรออยู่ตรงบ่อย่างค่ะสู้ตั้งแต่เช้ายันเย็นก็มีนะคะบางคนที่หนูเห็นนะคะสวัสดีค่ะมีเสียงแซวค่ะน้องพลอยบอกว่ารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงยืนอยู่ตรงนั้นเขาถึงไม่ไปไหนเพราะเขาขาชาเขายืนนานจัดเดินไปไหนไม่ได้ นี่นะคะกองทัพอากาศของเรานะนอกจากจะเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วยังมีอารมณ์ขันด้วยจะเจอไปสร้างชนะตลกกันแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าพี่ๆทุกคนนะคะใจดีน้องๆก็ขอถ่ายรูปอะไรก็แย้มจำใส่กันทุกคนก็หลายหลายคนบอกว่าเป็นอาหารที่จะต้องดุจะต้องแบบเข้มจะต้องคึ้มจะต้องแบบโอ้แต่ว่าจะบอกว่าของพวกเราอ่ะมีทุกรูปแบบเลยทั้งเข้มทั้งเท่ทั้งขื่นทั้งมีอารมณ์ขันอารมณ์ดีรวมถึงในพวกเราหมดเลยรวมในบทเรียนเลยนะคะใช่สมาร์ทด้วยสวยด้วยเด็กI'm sorry.
จะตรวจความเรียบร้อยกว่าจะได้ขึ้นนะThank you.
นี่คือบรรยากาศในสนามบินดอนเมืองนะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ต้องห้ามนะครับไม่ใช่ว่าจะได้ขึ้นไม่ใช่ว่าจะได้มาเห็นกันง่ายขึ้นได้แต่ละครั้งนะครับต้องตรวจสอบต้องมีทีมงานวุ่นวายมากเลยนะครับจะขึ้นได้แต่ละครั้งไม่ใช่ว่าจะขึ้นได้ง่ายๆนะครับครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับบาย